ดีโอนี้นะคะสร้างสรรค์เพื่อหนุ่มสาววัย25ปีขึ้นไปนะคะพิมเองก็รวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะถ้าคุณเป็นคนที่อายุ25ปีขึ้นไปนะคะรักผิวนะคะกลัวแสงแดดไม่อยากแสงแดดทำลายผิวอยากจะเติมน้ำให้ผิวแต่ก็กลัวว่าผิวจะมันนะคะเลิฟการดีท็อกซ์แล้วก็ชอบที่จะเติมคอลลาเจนให้กับผิวนะคะและที่สำคัญสุดท้ายไม่ท้ายสุดนะคะคุณสตรอว์แล้วก็รักดอกกุหลาบนะคะวันนี้นะคะจึงนำคุณมาพบกับแบรนด์นี้ค่ะแบรนด์ที่ชื่อว่าออริจินาสวิตเซอร์แลนด์นะคะออริจินาสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะมีผลิตภัณฑ์อยู่1ไลน์ของเขานะคะที่ชื่อว่า White Series นะคะหน้าตาของเซตผลิตภัณฑ์เขาจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ขาวจริงๆนะคะตัว White Series เนี่ยนะคะเขาบอกเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากธรรมชาตินะคะสำหรับหนุ่มสาวที่มีอายุ25ปีขึ้นไปค่ะคุณเน้นกันเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่ามีส่วนผสมที่สำคัญคือOrigina Q Complex นะคะหรือสารสกัดจากสเต็มเซลล์จากใบกุหลาบอัลไพน์โรสนะคะหรือที่เรียกกันว่ากุหลาบพันปีนั่นเองค่ะเขาบอกว่ามีคุณสมบัติในการช่วยลดเลือนริ้วรอยยกกระชับผิวให้ดูเนียนสวยนะคะแล้วยังเพิ่มความกระจ่างใสให้ดูอ่อนเยาว์ซึ่งเขาบอกเป็นสูตรพิเศษของ Origina เลยนะคะที่ถูกคิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความงามของผิวพรรณจากประเทศเยอรมนีนะคะแล้วนำไปผลิตที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นดินแดนต้นกำเนิดของอัลไพน์โรสนะคะซึ่งทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดนะคะคุณจะได้มีสุขภาพผิวที่ดีมากขึ้นขาวกระจ่างใสไร้ริ้วรอยเนียนและสัมผัสอ่อนกว่าวัยนะคะสวยโดดเด่นจนใครๆก็ต้องเหลียวมองค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทางออริจินาส่งมาให้พิมทดลองใช้นะคะจะมีทั้งหมด3ตัวใน White Series นะคะตัวแรกนะคะจะเป็น Extreme Booster Serum นะคะตัวนี้ขนาดบรรจุ10 ml นะคะราคา980บาทสำหรับในส่วนของครีมนะคะที่จะใช้ในตอนกลางวันและตอนกลางคืนนะคะตัวนี้จะเป็น Essential Day Cream ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็น Rejuvenation Night Cream ทั้ง2ตัวนี้นะคะมีขนาดบรรจุเท่ากันคือกระปุกละ20กรัมนะคะราคาก็เท่ากันเช่นกันนะคะราคากระปุกละ 1,280 บาทค่ะผลิตภัณฑ์ตัวแรกกันเลยนะคะตัวนี้นะคะคือเจ้า Origina Extreme Booster Serum นะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าจะช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำยกกระชับผิวให้ดูนุ่มแล้วก็อ่อนเยาว์นะคะเป็นเซรั่มสูตรพิเศษเลยนะคะที่จะช่วยให้สเต็มเซลล์ชั้นล่างสุดของหนังกำพร้าเนี่ยนะคะทำงานได้ดีขึ้นเรียกว่าช่วยให้เซลล์ของเราเนี่ยนะคะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะส่งผลทำให้ริ้วรอยต่างๆที่อยู่ตามช่วงหน้าผากแล้วก็รอบดวงตาเนี่ยนะคะแลดูจางลงอย่างรวดเร็วนะคะแถมที่สำคัญยังไปช่วยเพิ่มเซรามายแล้วก็คอลลาเจนให้กับผิวนะคะเป็นการสร้างผิวใหม่ให้ดูเรียบเนียนและสัมผัสแล้วก็ขาวเปล่งประกายนะคะสำหรับเนื้อของเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นนี้นะเป็นด็อปเปอร์นะคะดูดขึ้นมาโอ้อันนี้เป็นขวดที่ใช้หมดแล้วนะคะเพราะพิมมี2ขวดด้วยกันอันนี้จะเป็นขวดใหม่นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็บีบเวลาใช้ก็ใช้ประมาณ 1-2 หยดนะคะแล้วแต่พื้นที่บนใบหน้าของคุณหรือพื้นที่ที่คุณต้องการที่จะดูแลนะคะเวลาที่บีบมานะคะจะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะใสแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็จะไหลนิดนึงนะคะเมื่อลงไปบนผิวแล้วเนี่ยนะคะจะซึมอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็หายไปเลยนะคะแล้วก็หายไปเลยแต่ยังคงความชุ่มชื่นสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะนอกจากใช้เดี่ยวๆด้วยตัวเขาเองแล้วเนี่ยนะคะพิมยังชื่นชอบที่จะนำเขามาใช้ร่วมกับเครื่องที่ใช้ในการช่วยนวดหน้ากระชับเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยไม่มีส่วนผสมของน้ำมันนะคะทำให้เหมาะกับการใช้คู่ไปกับเครื่องที่ใช้ในการดูแลผิวที่บ้านเองได้ด้วยค่ะตัวถัดมานะคะแน่นอนจะต้องเป็นตัวเดย์ครีมแน่นอนนะคะตัวนี้คือ Essential Day Cream นะคะให้ดูที่หน้ากระปุกนิดนึงก่อนนะคะคือจะเป็นสีเงินบนสีขาวนะคะเพราะนั้นอาจจะเห็นค่อนข้างยากนะคะเปิดเข้ามาด้านในเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อครีมเป็นสีนี้เขาบอกว่าตัวดีนะคะ Origina Essential Day Cream เนี่ยเป็นครีมเพื่อผิวกระจ่างใสนะคะกระชับรูขุมขนให้หน้าของเราเนี่ยดูเรียบเนียนสม่ำเสมอนะคะที่สำคัญยังปกป้องผิวของเราจากมลภาวะด้วยนะคะเวลาที่คุณเห็นสีของครีมเนื้อของครีมแบบนี้นะคะมีความเข้มข้นสูงสำหรับสีของเขาเนี่ยนะคะเนี่ยจะมีคำถามว่าทำไมถึงเป็นสีนี้ล่ะนะคะตัวนี้เนี่ยสีของผลิตภัณฑ์นะคะเขาบอกว่าเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติเกิดจากการสกัดของเปลือกสนนะคะไม่มีสีที่เป็นสีสังเคราะห์ที่เพิ่มเติมเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าสารสกัดจากเปลือกสนตัวนี้เนี่ยนะคะมีผลต่อการฟื้นฟูซ่อมแซมผิวในระดับเซลล์นะคะโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงค่ะเพราะนั้นสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นครีมที่สามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังนะคะได้อย่างรวดเร็วช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมนะคะผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดดและรังสี UV แล้วก็ยังช่วยให้ผิวคุณเนี่ยนะอุ้มน้ำและลดความมันบนใบหน้านะคะเมื่อลดความมันได้ก็จะทำให้รูขุมขนดูกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะลดความเสี่ยงในการอุดตันทำให้เกิดสิวนั่นเองนะคะแล้วที่สำคัญยังช่วยปรับโทนสีผิวให้ดูสว่างกระจ่างใสทั่วทั้งใบหน้าด้วยค่ะนี่คือสำหรับเจ้าตัวที่เป็น Essential Day Cream นะคะสำหรับเนื้อของเขานะคะถึงแม้ว่าจะดูแบบโอ้โหไม่กระดิกเลยนะคะแต่ต้องบอกว่าเวลาที่มาลงที่ผิวเนี่ยนะคะ
ไม่ได้หนาอย่างนั้นนะคะไม่ได้หนาอย่างที่คุณเห็นแบบในกระปุกนะคะเมื่อลงไปที่บนผิวแล้วเนี่ยนะคะกระจายตัวได้อย่างดีนะคะมีความลื่นนะคะแต่เมื่อแห้งซึมแล้วเนี่ยนะคะก็คือเรียกว่าเกือบจะหายไปเลยนะคะคุณจะรู้สึกแบบว่าพร้อมที่จะไปแต่งหน้าพร้อมที่จะไปลงตัวอื่นต่อถ้าเกิดคุณอยากจะลงทับพร้อมที่จะลงตัวกันแดดตามด้วยนะคะเพราะบางท่านเนี่ยเจอเดย์ครีมที่มีความหนามากเกินไปนะคะก็อาจจะรู้สึกว่ากันแดดไม่ไหวแล้วนะคะอาจจะข้ามขั้นตอนการกันแดดไปค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทำให้คุณรู้สึกสบายผิวนะคะแล้วก็สามารถจะลงกันแดดตามได้ค่ะถึงตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดกันบ้างนะคะตัวนี้คือ Rejuvenation Night Cream นะคะหน้าตามกระปุกเป็นแบบนี้คุณอาจจะงงว่าพระจันทร์เสี้ยวมาจากไหนนะคะพระพิมพ์ต้องให้ดูนิดนึงว่าเจ้าทั้งเดย์และไนท์เนี่ยนะคะหน้าตาของกระปุกเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันอย่างยิ่งเลยนะคะบางทีตอนเช้าหยิบผิดหยิบกลางคืนตอนกลางคืนหยิบผิดใช้ของตอนเช้าแบบนี้นะคะพิมพ์ก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอเอาปากกาแมจิกเขียนรูปพระจันทร์เสี้ยวไว้เลยจะได้รู้อันนี้เนี่ยเป็นของไนท์นะคะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะจะมี texture สีกลิ่นที่คล้ายคลึงคล้ายเคียงกันกับเจ้าตัวเดย์มากๆนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เขาบอกว่าช่วยคืนความอ่อนเยาว์นะคะฟื้นฟูซ่อมแซมผิวให้ดูเนียนขาวกระจ่างใสนะคะโดยที่จะเข้าไปช่วยบำรุงในระหว่างที่เราหลับนะคะตอนกลางคืนช่วยซ่อมแซมผิวที่ถูกทำลายจากรังสี UV แสงแดดต่างๆนะคะและที่สำคัญระหว่างที่เรานอนเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยจะช่วย detox ผิวให้เรากลับไปดูสุขภาพดีเหมือนเดิมนะคะขาวใสไร้ริ้วรอยแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยยังเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะคะยังเป็นตัวที่ช่วยสนับสนุนการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวจึงสามารถชะลอริ้วรอยที่เกิดจากวัยได้ด้วยค่ะเอาละค่ะถึงเวลาทดสอบผลิตภัณฑ์กันแล้วนะคะมาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัว Origina White Series นะคะเป็นตัวที่ชื่อว่า Extreme Booster Serum นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ชินแล้วก็ชอบที่จะใช้พวกโทนเนอร์หรือโลชั่นอะไรพวกนี้ตบหน้านะเพื่อเป็นการเตรียมผิวก่อนที่จะลงการบำรุงต่างๆนะคะก็สามารถใช้ตัวนั้นได้เช่นกันนะคะอย่างพิมก็ชอบที่จะใช้ที่เป็นน้ำใสแบบนี้ของพิมนะคะก็จะลงไว้ก่อนได้เป็นการเตรียมให้พร้อมรอสักพักหนึ่งนะคะให้เขาซึมตัวลงไปหน่อยหนึ่งระหว่างนี้มาดูเจ้า Extreme Booster Serum กันนะคะขวดจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะคือจะเป็นขวดแก้วนะคะแล้วก็เป็นหัวดอปเปอร์เวลาที่ได้มาตอนแรกเนี่ยนะคะจะมีสติ๊กเกอร์ที่เป็นแบบเหมือนกับซีลให้รู้ว่าอันนี้ยังใหม่ไม่เคยเปิดมาก่อนนะคะด้านในจะเป็นดอปเปอร์แบบนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ใช้เนี่ยนะคะพิมจะใช้เต็ม1ดอปเปอร์1หลอดเลยนะคะก็คือเรียกว่าจุ่มลงไปให้สุดนะคะแล้วก็บีบขึ้นมาเต็มหลอดแบบนี้นะคะใช้1หลอดเนี่ยนะคะเวลาบีบมาได้จริงๆมันจะได้ประมาณ2หยดใหญ่ๆนะคะโดยที่พิมใช้หยดแรกเนี่ยไปที่คอก่อนนะคะเป็นช่วงลำคอแล้วก็อีกที่เหลือนะคะที่ลงบนใบหน้าแบบนี้นะคะจากนั้นก็ค่อยๆลูบไล้นะคะคือเนื้อเขาค่อนข้างบางเบาความจริงแค่เพียงเกลี่ยทิ้งเอาไว้นะคะใช้มือตบๆรอจนแบบมาลงที่ตรงคอแบบนี้นะคะแป๊บเดียวเองตรงที่ใบหน้าก็จะซึมแทบจะหมดแล้วนะคะอย่าลืมที่จะดูแลผิวตรงช่วงด้านหลังคอแล้วก็ตรงช่วงเหนือเนินอกตรงนี้ด้วยนะคะนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงได้ใช้อีกหนึ่งหยดที่ตรงช่วงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดปกติคุณใช้ผลิตภัณฑ์อื่นในการดูแลช่วงนี้คุณอาจจะใช้แค่หยดเดียวนะคะสำหรับบนใบหน้าก็ปรับก็ได้เช่นกันรอสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะซึมลงไปนะคะเนื่องจากว่ามีความเข้มข้นค่อนข้างสูงคุณอาจจะเคยใช้บางรุ่นที่เป็นลักษณะเหมือนเนื้อใสๆแล้วก็มีความยืดหยุ่นแบบนี้นะคะแล้วก็ลงไปปุ๊บแล้วก็หายหมดหรืออะไรแบบนี้ตัวนี้จะต้องรอนิดนึงนะคะเพราะว่าทิ้งความชุ่มชื้นในบนผิวค่อนข้างมากถ้าคุณสังเกตจะแบบยังมีความหยุ่นอยู่บนผิวนะคะหลังจากที่ลงไปแล้วสำหรับตัวเดย์และไนท์เนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับแล้วว่าตอนนี้ของคุณเนี่ยกลางวันหรือกลางคืนนะคะอย่างของพิมตอนนี้ก็กลางคืนสำหรับเจ้าตัวที่เป็นเดย์และไนท์เนี่ยนะคะคือ Essential Day Cream กับ Rejuvenation Night Cream เนี่ยนะคะกระปุกเขาจะเหมือนกันมากเลยนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าสีของตัวหนังสือที่อยู่บนผลิตภัณฑ์เนี่ยค่อนข้างเป็นสีอ่อนถ้าเกิดว่าใครที่แบบตอนเช้าจะสลึมสลือมากแบบนี้นะพิมแนะนำว่าใช้ปากกาเมจิกเขียนพิมพ์ก็ได้นะคะพิมพ์เขียนเป็นรูปแบบพระจันทร์อย่างนี้จะรู้อันนี้แบบเป็นกลางคืนนะคะของกลางวันก็ไม่ต้องเขียนก็คือเขียนอันใดอันหนึ่งอย่างตอนนี้ของพิมพ์เนี่ยเป็นเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นพิมพ์จะใช้เจ้าตัวนี้นะคะเปิดออกมาก็จะมีฝาปิดอีกหนึ่งชั้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลออกมาใช้ไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะปกติแล้วพิมพ์จะใช้ประมาณเท่านี้นะคะสำหรับทั่วใบหน้า
แต้มเลยเช่นกันเนื่องจากเจ้าเซตนี้เนี่ยเป็นไวท์เทนนิ่งนะคะเพราะนั้นไวท์เทนนิ่งเนี่ยปกติจะไม่ได้ต้องการการนวดอะไรมากมายนะคะเพราะว่าไม่ได้มีเอฟเฟกต์ในการลิฟติ้งหรืออะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะนั้นคุณสามารถที่จะทานะคะแต้มทิ้งเอาไว้หรือใช้วิธีการใช้ฝ่ามือนิ้วมือนะคะกดลงให้ทั่วผิวบริเวณที่ต้องการดูแลแล้วก็ทิ้งเขาไว้นะคะเขาก็จะซึมเองแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการดูแลผิวแบบง่ายๆเพราะว่าบางท่านเนี่ยจะแบบอุ๊ยมันต้องมีขั้นตอนการนวดอะไรที่วุ่นวายไหมอันนี้ไม่ต้องนะคะอันนี้สามารถที่จะลงแบบนี้นะคะได้เลยจากที่คุณสังเกตเมื่อสักครู่นี้คุณก็ลงไปแบบเต็มๆข้อนิ้วเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็คือเรียกว่าซึมจนกดเกือบหมดนะคะคือเรียกว่าซึมเร็วดีใช้ได้เลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเป็นกลางคืนคุณก็สามารถที่จะเข้านอนพร้อมที่อย่างนี้ได้เลยหรือว่าใครที่ชอบที่จะทาแป้งนิดหน่อยนะคะเพื่อเป็นการซับความมันออกนะคะก็สามารถทำแบบนั้นได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นกลางวันนะคะหลังจากที่คุณใช้เป็นตัว essential day cream ก็แนะนำว่าควรที่จะใช้ครีมกันแดดต่อนะคะเพื่อเป็นการปกป้องผิวก่อนที่จะแต่งหน้าออกไปนอกบ้านค่ะก็ได้ให้รายละเอียดกันไปครบทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะสำหรับคุณที่แบบว่าอยากจะซ่อมแซมเซลล์ผิวลดเรือนริ้วรอยลดเรือนจุดด่างดำอยากจะให้ผิวหน้ายกกระชับฟื้นฟูจากแสงแดดให้ผิวอุ้มน้ำแต่ลดความมันนะคะช่วยดีท็อกซ์แล้วยังเพิ่มคอลลาเจนให้ผิวนะคะเซตนี้เซตเดียวจัดให้ทุกคุณสมบัติเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองอะไรใหม่ๆนะคะเรียกว่าสเต็มเซลล์จากใบกุหลาบอัลไพน์โรสทีเดียวนะคะมาจากสวิตเซอร์แลนด์อะไรแบบนี้นะก็เดี๋ยวพิมจะทิ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นะคะไว้ให้ที่ด้านล่างในอินโฟบ็อกซ์นะคะเพราะนั้นคุณสามารถจะหาอ่านเพิ่มเติมได้ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ